ักษะพื้นฐานการคิดคำนวณที่จำเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการคูณทศนิยมสวัสดีครับเด็กๆครับเรื่องที่จะเรียนต่อไปก็คือการคูณทศนิยมเด็กๆจำเรื่องการคูณจำนวนนับได้ไหมครับการคูณทศนิยมเราก็จะใช้หลักการเช่นเดียวกันกับการคูณจำนวนนับนั่นเองเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะครับ 42.7 คูณด้วย 0.9 วิธีที่สะดวกในการคูณมากที่สุดเลยก็คือทำการคูณโดยใช้หลักการคูณของจำนวนนับก็คือเอาจุดทศนิยมออกไปเลยนะครับเราก็จะเขียนในแนวตั้งได้ดังนี้ครับก็คือ427คูณด้วย9แล้วเราก็คูณเหมือนจำนวนนับเลยครับเราก็นำ9ไปคูณ7นะครับ9คูณ7ได้เท่าไหร่ครับ63ก็ใส่อะไรครับใส่3นะครับและทด6ไปที่หลักทางซ้ายมือจากนั้นเราก็นำ9ไปคูณ2 9ไปคูณ2ได้เท่าไหร่ครับ18 18เราต้องบวกทดอีก6ใช่ไหมครับบวกทดอีก6เป็น24เราก็ใส่4ต่อไปเราก็นำ2ไปทดที่ไหนครับไปทดที่หลักถัดไปทางซ้ายมือต่อไปก็คูณ9กับ4ครับ9ไปคูณกับ4ได้เท่าไหร่ครับ94 36บวกทดอีก2เป็นเท่าไหร่ครับ38เราก็ใส่8ให้ตรงกับ4ใช่ไหมครับและใส่3นะครับในหลักถัดไปทางซ้ายมือ 42.7 คูณด้วย 0.9 ตอนนี้เราจะใส่ทศนิยมนะครับเราก็พิจารณาดูว่าทศนิยมที่ตัวตั้งเป็น1ตำแหน่งนะครับทศนิยมที่ตัวคูณเป็น1ตำแหน่งเรานำจำนวนตำแหน่งทศนิยมมาบวกกันก็จะเป็น2ตำแหน่งจากนั้นเรามานับที่ผลคูณที่ได้นะครับเราก็เริ่มนับที่3เป็นตำแหน่งที่1และ4เป็นตำแหน่งที่2แล้วใส่จุดตรงนี้ครับดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า 42.7 คูณด้วย 0.9 ก็จะเท่ากับ 38.43 นะครับได้คำตอบเรียบร้อยเห็นไหมครับไม่ยากเลยเราใช้หลักการคูณจำนวนนับนะครับเด็กๆครับเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยนะครับ 0.58 คูณด้วย 2.6 ใช้หลักการคูณเช่นเดียวกับจำนวนนับนะครับเราเอาจุดทศนิยมออกแล้วก็มาเขียนในแนวตั้งได้อย่างนี้ครับ58คูณด้วย26เริ่มที่จำนวนใดครับเอา6คูณก่อนใช่ไหมครับ6ไปคูณ8 6คูณ8ได้48เราก็ใส่8ในหลักขวาสุดนี้จากนั้นเราก็ทดอะไรครับทด4ไปในหลักทางซ้ายมือต่อไปเราก็จะคูณด้วย6นะครับเอา6ไปคูณกับ5 6คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ6 5 30ใช่ไหมครับ30ต้องบวกทดอีก4เป็นอะไรครับเป็น34เราก็ใส่4นะครับจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นการคูณตัวสุดท้ายแล้วเราจึงใส่3ในหลักถัดไปทางซ้ายมือต่อไปเราก็จะนำ2ไปคูณ58นะครับโดยคูณทีละหลักเช่นเดียวกัน2จะไปคูณ8แต่เราต้องใส่0เห็นไหมครับใส่0ยึดหลักไว้ก่อนหลักที่ตรงกับ8นะครับเพราะ2อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายเราก็เอา2คูณ8ได้เท่าไหร่ครับ16ใช่ไหมครับเราก็ใส่6ให้ตรงกับ4ต่อไปเราก็ทด1ในหลักถัดไปทางซ้ายมือแล้วก็เอา2ไปคูณ5ครับ2ไปคูณ5ได้เท่าไหร่ครับ2คูณ5ได้10เด็กๆอย่าลืมนะครับเรามีตัวทดอีก1ก็จะเป็น11เราก็ใส่1นะครับให้ตรงกับ3และเป็นการคูณของตัวตั้งตัวสุดท้ายเราก็จะใส่1ในหลักถัดไปทางซ้ายมือจากนั้นเราก็บวก348กับ1160เข้าด้วยกันโดยบวกทีละหลัก8บวก0ได้อะไรครับได้8 4บวก6ได้อะไรครับได้10ใช่ไหมครับเราก็ใส่0และทด1ไปในหลักทางซ้ายมือจากนั้นเราก็บวก3กับ1ได้4บวกตัวทดอีก1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น5และหลัก
ซ้ายสุดก็คือ1ก็ได้1เท่าเดิมนะครับจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับเด็กๆครับ2ตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งนำจำนวนตำแหน่งของทศนิยมของตัวตั้งมาบวกกับจำนวนตำแหน่งของตัวคูณนะครับ2บวก1ก็จะเป็น3ฉะนั้นคำตอบที่ได้ของการคูณจะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งครับก็นับ8เป็นตำแหน่งที่1 0เป็นตำแหน่งที่2และ5เป็นตำแหน่งที่3ก็ใส่จุดตรงนี้นะครับเราก็จะสรุปได้ว่า 0.58 คูณด้วย 2.6 ก็จะเท่ากับ 1.508 ก็ตอบ 1.508 ครับเด็กๆครับเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะครับ 0.08 คูณด้วย 0.6 จำนวนตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณจะต้องมาบวกกันได้3ตำแหน่งเราก็จะมาตั้งคูณในแนวตั้งแล้วเราก็คูณเหมือนกับจำนวนนับแต่ผลคูณเมื่อเรามาตั้งคูณแล้วเราได้แค่48เราจะทำยังไงครับเราต้องใส่ทศนิยม3ตำแหน่งใช่ไหมครับเราก็ต้องนับตำแหน่งที่1คือ8ตำแหน่งที่2คือ4ทำไงครับเราก็ใส่0เห็นไหมครับไปอีก1ตำแหน่งเป็น3ตำแหน่งแล้วใส่จุดแล้วก็มี0ข้างหน้าอีก1ตัวเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้แล้วใช่ไหมครับว่า0.08 คูณด้วย 0.6 ก็จะเท่ากับ 0.048 เด็กๆครับการคูณทศนิยมไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ว่าเราเนี่ยมีหลักการโดยเอาการคูณจำนวนนับเนี่ยนะครับมาใช้กับการคูณทศนิยมก็คือว่าเรานำจุดทศนิยมเนี่ยที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยออกไปก่อนแล้วเราก็นำจำนวนนั้นมาตั้งคูณในแนวตั้งนะครับเมื่อเราคูณเสร็จเรียบร้อยเราได้ผลคูณแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ครับว่าตัวตั้งเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเรานำจำนวนตำแหน่งของทศนิยมมารวมกันนะครับถ้าได้3ตำแหน่งเราก็มานับที่ผลคูณที่ได้นะครับจากหลักทางขวามือสุดนะครับเป็นตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3แล้วเราก็ใส่จุดทศนิยมไปในตำแหน่งที่3ถ้าผลคูณที่ต้องการคือทศนิยม3ตำแหน่งเด็กๆครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากมันฝึกฝนและทำบ่อยๆแล้วเด็กๆก็จะเก่งคณิตศาสตร์ครับ